สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับหนูอีกแล้วด้วยค่ะในช่องสุกัญญาพากินวันนี้หนูก็จะพาทุกคนมากินลาบแซลมอนจ้าทุกคนลาบสไตล์อีสานบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะแบบใส่ข้าวคั่วหน่อยข้าวคั่วเมิดจ้าทุกคนอุ้ยขนาดภาษากายของสีแบบเข้มข้นเนาะจ้าเนาะแล้วก็ผักหนูก็สิมีหนูได้ผักอันนี้มาจ้าผักกันจวงแล้วก็ผักชีใบเลื่อยมะเขือเปราะนะจ๊ะเนาะแล้วก็เรดดิชแล้วก็ผักกาดซ้ำนี่นะจ๊ะทุกคนไปจ้าทุกคนไปแซ่บๆน้ำกันหิวแล้วเยอะหลายหิวแล้วบึงแซลมอนแบบสิ่งใหญ่ๆเลยค่ะอุ้ยไปจ้าทุกคนพริกโลน้ำมือนี่พี่ขึ้นจมูกแซ่บมากเสียดายบ่มีข้าวเหนียวแซ่บหนุ่มมากที่ไปด้วยสิ่งแบบนั้นนะยังไงได้จ้ะนะชัดแหละอร่อยมากครับมันคือแซ่บแท้เต็มปากเต็มคำไปจัดคนคำใหญ่ฮะเต็มปากเต็มคำหยำเนี่ยแซลมอนทำแบบลาบบานเฮาคือแบบเข้ากันจ้ะทุกคนแซ่บๆเนาะอ
เผ็ดเผ็ดมากอะแต่ว่าแซ่บรุดปากสองสมอนกินไปกินมากก็เริ่มอิ่มแล้วจ้ะทุกคนสิ้นบักไงฮะไปเปลี่ยนแบตมาจ้ะแบตก็หมดบัดนี้โอ้ยเนาะมีแต่แนวคนกินแซ่บๆอยู่กะมักขาดคันขาดตนบ่จ้ะทุกคนพริกแบบแดงจัดจ้านบ่จำปากจำคำเหลือสองตอนนี้ไงคงจะกินมาหมดเขากินอีกตอนน่าจะเนาะแค่ดิสกินกับลาบตำบักหุ่งเอียงน้ำพริกเข้ากันเข้ากันจ้ะ
แซ่บเข้ากันมาทุกอย่างสิ้นขอเป็นสิ้นสุดท้ายจ้ะทุกคนคำใหญ่แห้งเอ้าค่ะหนูบ่รู้ว่าหนูกินบักหลอไปจักเม็ดเนาะจ้ะเนาะเผ็ดอยู่ด้วยจ้ะบ่แม่นว่าบ่เผ็ดแต่เนี่ยอิ่มมาจ้ะทุกคนอิ่มแล้วก็แสดงอาการเผ็ดได้จ้ะคันว่ากินแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดคือตะโกนนี่คงสิมีคนคอมเมนต์ว่าถ้าเผ็ดแล้วสิกินเฮ็ดหยังหนูก็พยายามปิดบังเจ้าของว่าบ่เผ็ดนะจ๊ะแต่เผ็ดแน่บักหลัวพริกขี้หนูพริกขี้หนูเอ้ยพริกขี้นกแล้วเขาเอิ่นนะไอเบิร์ด something ประมาณนั่นแหละเผ็ดเผ็ดพริกนี่จ้ะทุกคนจังใดหนูก็ฝากคลิปไว้ซ้ำนี่ก็เนาะค่ะทุกคนเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย